สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน S Chrono Envoy นะครับอ่านถูกปะเนี่ยรถคันนี้นะครับสกิลของมันนะครับเป็นรถยนต์ที่ซีตัสและเชอรี่นะฮะชารีร่วมกันสร้างนะครับสามารถสะสมแต้มพลังงานได้ถึง9แต้มนะฮะเมื่อใช้ในโรนะครับในสถานะชาร์จเต็มจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษสีส้มเพิ่มความเร็วสูงสุดของไนโตรในปัจจุบันนะฮะบวก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพาวเวอร์บวก 23% นะครับและก็ที่สำคัญนะฮะสกิลที่2นะครับทุกๆครั้งที่ใช้มินิบูสต์นะฮะจะได้แต้มพลังงาน1แต้มนะครับและหลังจากใช้มินิบูสต์2ครั้งแรกนะจะได้รับไนโตร1ถังนะครับและกดใช้ไนโตร8ครั้งแรกเนี่ยจะได้รับมินิบูสต์1อันนะและทุกวีจะได้ไนโตรนะฮะทันทีบวก 0.4% นะครับโอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับWe'll be right back.
ก็รถคันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็จะไปที่ Lucky Box ได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูนะมันจะใช้หลอดเหลืองนะครับสามารถที่จะกดได้นะครับผมก็กดไปแล้วนะ200ชาร์จนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รถนะครับเพชรหมดก่อน นะครับก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็สกินมันก็ค่อนข้างที่จะสวยซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Skywalker หลินเทียนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นสกินนะครับมันก็เหมือนเป็นadjust นะ adjust ชัดๆนะฮะก็สมมุตินี้ผมชาย SPD ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปเปิดเล่นกันนะครับก็มันให้มา10วันก็ไปเปิดกันนะ